สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแฟนรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพธรรมขาวิเศษนะครับวันนี้ผมมีแรงบันดาลใจอันหนึ่งนะครับอยากจะมาแนะนำตัวเขาเรียกตัว Google Bard นะครับ Google Bard ซึ่งเป็นแชทบอทที่เป็นคู่แข่งกับทางกับทางChat GPT นะครับซึ่งเราสามารถจะพิมพ์แล้วก็เป็นลักษณะ AI ตอบมาให้เรานะครับซึ่งผมอยากจะให้แฟนรายการได้ลองนำสิ่งเหล่านี้ไปใช้ในการค้นหาความรู้เกี่ยวกับการเมืองนะครับเกี่ยวกับการเมืองซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วผมก็อยากจะให้แฟนรายการได้เห็นเลยนะว่าเวลาเราตั้งคำถามเข้าไปแล้วเขาก็จะตอบมาให้ซึ่งเป็นคำถามที่น่าสนใจแล้วก็ดีมากๆนะครับดีมากๆก็อยากจะให้แฟนรายการมาลองดูนะครับโดยผมจะเริ่มใหม่เลยนะครับโดยจะเริ่มใหม่นะครับวิธีการใช้ก็ไม่มีอะไรยากนะครับเพียงแค่แฟนรายการก็เข้าไปที่นี่ฮะเข้าไปที่นี่ตัวนี้ครับพิมพ์ Google Bard เข้าไปนะครับ BARD เข้าไปแล้วก็สมัคร Google ก่อนแล้วก็เปิดแชทใหม่นะครับแชทใหม่ตรงนี้จะได้เห็นตัวใหญ่หน่อยนะครับแชทใหม่แล้วก็พร้อมก็คือคำสั่งนะครับคือคำสั่งให้เป็นรายการมองดูด้านล่างนะครับผมจะถามเข้าไปเลยนะครับถามเข้าไปว่าณขณะนี้ที่ผมกำลังอัดคลิปอยู่เนี่ยก็คือ20:32 วันที่11 กันยายน 2566ครับก็กำลังมีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภานะครับของรัฐบาลนายกเศรษฐาทวีสินผมจะถามเข้าไปเลยนะครับว่าการแถลงนโยบายของรัฐสภาคืออะไรพิมพ์เข้าไปเลยนะครับการแถลงนะโยบายในรายการดูด้านล่างนะโยบายของรัฐสภาคืออะไรกดเลยครับปึ้งเดี๋ยวเขาก็จะตอบมาให้นี่นะครับฟึบเลยเห็นไหมครับฟึบขึ้นมาทันทีเลยแล้วไปรายการลองดูนะครับว่าตรงไหมซึ่งเขาก็จะมีได้หลายคำตอบนะอันนี้เป็นอันเก่าที่ผมลองพิมพ์ไว้นะครับนี่ด้านบนตรงนี้เนี่ยมีคำตอบอันอื่นด้วยนี่ฮะนี่มีอยู่3แบบนะครับมีอยู่3แบบนะมีอยู่3แบบลองดูแบบแรกเลยนะครับแบบที่1แบบที่2นะครับแล้วก็แบบที่3นี่แบบที่3นะครับแบบที่3อ่ะผมจะลองดูผมจะอ่านให้ฟังนะเขาบอกว่าการแถลงนโยบายของรัฐสภาคือพิธีทางการเมืองที่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีของรัฐสภาแถลงต่อนโยบายแถลงนโยบายต่อสมาชิกรัฐสภาโดยทั่วไปแล้วจะเกิดขึ้นหลังจากการเลือกตั้งทั่วไปหรือหลังจากที่รัฐบาลใหม่ได้รับเสียงข้างมากในรัฐสภานะครับการแถลงนโยบายเป็นโอกาสสำหรับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้อธิบายนโยบายและแผนงานของพวกเขาต่อสาธารณชนเพื่อขอการสนับสนุนจากรัฐสภาอันนี้แบบที่3นะครับนี่แบบที่1นะการแถลงนโยบายของรัฐสภาคือกระบวนการที่นายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบในการบริหารประเทศตามรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทยมาตรา158นะครับเมื่อคณะรัฐมนตรีได้รับโปรดเกล้าแล้วให้นายกรัฐมนตรีเสนอนโยบายต่อรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบนะครับนี่ขอความเห็นชอบโอเคอันนี้ก็คร่าวๆนะครับคร่าวๆเนาะ
ทีนี้ผมก็ถามเขาต่อถามเขาต่อไปเลยนะครับผมก็อยากรู้ว่าการแถลงนโยบายรัฐสภาเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรนะครับพิมพ์การแถลงนโยบายภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะซึ่งมันจะต่างจากเราใช้ Google นะเราใช้ Google ปุ๊บเลยต้องเข้าไปดูนะแต่นี้เราถามเข้าไปเลยแล้วดูเขาตอบนะครับ Google Bard ฟึบโอเคเขาบอกว่าการแถลงนโยบายของเดี๋ยวตัวใหญ่ๆหน่อยดีกว่าการแถลงนโยบายในภาษาอังกฤษเรียกว่า policy statement หรือว่า policy speech ก็ได้โดยทั่วไปจะใช้คำว่า policy statement มากกว่า policy speech นะครับก็ยังมีศัพท์อื่นๆอีกอ่ะถ้าเราชอบเราก็คำตอบดีนะมีร่างอื่นอีกไหมมีคำตอบอื่นอีกไหมมีร่างแบบ3แบบนะการแถลงนโยบายหรือ state policy policy speech นี่นะครับโดย state policy นั้นจะเน้นไปการที่การแถลงนโยบายที่เป็นรายลักษณ์อักษรส่วนว่า policy speech เน้นไปที่แถลงโดยวาจานะครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นคำถามที่2แล้วนะคำถามที่3ผมถามต่อเข้าไปอีกนะถามแบบไม่รู้เลยแบบให้ได้ความรู้ขึ้นมานะครับสถานการณ์จะสังเกตว่ามันจะต่างจาก Google นะจะต่างจาก Google อันนี้เราใช้ถามซึ่งผมได้เปรียบเทียบกับ ChatGPT แล้วอันนี้จะใช้ง่ายกว่าได้คำตอบมากกว่านะครับ Google Bard นะป้อนพร้อมเข้าไปพร้อมกับคำสั่งนะครับผมถามต่อใครต้องเป็นคนแถลงนโยบายต่อรัฐสภานะครับใครต้องเป็นคนแถลงนโยบายต่อรัฐสภานะครับด้านล่างนะครับกดถามเลยรอแป๊บหนึ่งนะครับใครต้องเป็นคนแถลงนี่นะครับมาแล้วแป๊บเดียวนายกรัฐมนตรีต้องเป็นคนแถลงต่อรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทยมาตรา158บัญญัติว่านี่นะครับเมื่อรัฐมนตรีรับโปรดเกล้าแล้วให้เสนอนโยบายต่อคณะรัฐมนตรีของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบนะครับนี่ตึ๊ดๆๆนะโอเคดูแบบอื่นอีกแบบที่2ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญนายกรัฐมนตรีต้องเป็นคนแถลงต่อนโยบายต่อรัฐสภาโดยนายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภาภายใน15วันนะครับโอเคทีนี้ใช้เสียงก็ได้นะใช้เสียงถ้าเกิดเราใช้เสียงถามเข้าไปอ่ะผมจะลองดูนะใช้เสียงนะครับผมจะถามว่าการแถลงนโยบายของประเทศไทยเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับนี่จะไม่พิมพ์แล้วนะจะใช้มันจะมีไมโครโฟนอยู่ถามก็อนุญาตนะครับการทำไมการแถลงนโยบายของประเทศไทยเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไหร่ถามด้วยการพูดเลยนี่ครับปึ๊บรอสักนิดหนึ่งนะครับดูเขาประมวลผลเนี่ยแฟนรายการดูสิครับปุ๊บเดียวถามเลยนี่มาเลยครับนี่การเริ่มต้นการแถลงนโยบายของประเทศไทยเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไหร่นี่นะฮะตอบนะครับดูเขาตอบสิดูเขาตอบครับโอ้โหดูคำตอบนะการแถลงนโยบายของรัฐสภาของประเทศไทยเริ่มต้นครั้งแรกพ.ศ. 2475ครับถูกต้องเลยซึ่งเป็นการเริ่มต้นของระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาในประเทศไทยโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับพ.ศ. 2475บัญญัติให้นายรัฐมนตรีเสนอนโยบายต่อรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบนี่ครับโอ้โหแฟนรายการสุดยอดไหม
นี่นะครับนี่คือคำตอบเนาะคำตอบนี่เป็นคำตอบอื่นนะครับนี่ก็เป็นคำตอบอื่นนี่นะครับเอาละครับอันนี้แบบละเอียดยาวเลยนี่ยังมีถึงนี่ครับลงมาถึงดูนี่ๆๆแฟนรายการอยู่อันนี้พ.ศ.รัฐธรรมนูญ2560นะครับการแถลงนโยบายของประเทศไทยในสมัยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560นั้นยังคงเป็นการแถลงด้วยวาจาเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550แต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ได้เพิ่มระยะเวลาการอภิปรายของสมาชิกรัฐสภาเป็น60วันนี่บางอย่างอาจจะไม่ตรงมากนะครับโอเคเอาล่ะทีนี้ลองดูนะครับผมถามคำถามยากลงไปอีกใช้พูดเอาเลยนะใช้พูดเอาเลยผมจะถามว่าการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาอยู่ในรัฐธรรมนูญหรือไม่ฉบับใดผมถามต่อนะการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาอยู่ในรัฐธรรมนูญหรือไม่และฉบับใดนี่ครับผมใช้การพูดเข้าไปเลยนะครับไม่ต้องพิมพ์แล้วพูดเข้าไปเลยรอแป๊บหนึ่งครับแฟนรายการนี่ฮะนี่ครับนี่คำตอบมาละแล้วก็เช็คแล้วก็ไปดูจากหลายๆที่นะนี่ดูคำตอบโอ้โหนี่อ้างอิงนะแฟนรายการดูอ้างอิงรัฐธรรมนูญ2475นะ2492นะครับ2517ครับ2517ด้วย2540ครับ2550และ2560ครับแล้วดูคำตอบตรงท้ายนี้นิดหนึ่งดังนั้นการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาจึงเป็นกระบวนการสำคัญในการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติโดยรัฐสภามีอำนาจในการอภิปรายและลงมติไว้วางใจคณะรัฐมนตรีได้หากคณะรัฐมนตรีไม่สามารถชี้แจงนะครับแต่ว่าในรัฐธรรมนูญ2560นี้ไม่มีลงมตินะครับแต่เคยมีในปี2518ครับที่มีการไม่ไว้วางใจแล้วก็นายกรัฐมนตรีหลุดจากตำแหน่งครับนะเดี๋ยวผมถามไปต่อครับถามถ้าหากไม่แถลงนโยบายต่อรัฐสภาจะเกิดอะไรขึ้นนี่คำถามผมนะใช่ไหมถ้าหากทำไมครับพิมพ์ดีกว่าพิมพ์ถ้าหากไม่แถลงนโยบายต่อรัฐสภาจะเกิดอะไรขึ้นนี่ครับรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะค้นหาให้คำตอบยากขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเคดูนะครับอันนี้เป๊ะเลยนะเป๊ะเลยหากคณะรัฐมนตรีไม่แถลงนโยบายต่อรัฐสภารัฐสภาไม่สามารถตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจของคณะรัฐมนตรีซึ่งอาจส่งผลให้เกิดปัญหาตามมาเช่นนะครับคณะรัฐมนตรีอาจใช้อำนาจในทางมิชอบโดยไม่เกรงกลัวต่อการตรวจสอบนะครับนโยบายของคณะรัฐมนตรีไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแล้วก็เกิดความไม่มั่นคงทางการเมืองนะครับที่มาดูนี้อัปเดตมากนะครับอัปเดตมากในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา162บัญญัติไว้ว่าเมื่อคณะรัฐมนตรีได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งแล้วให้นายกรัฐมนตรีเสนอนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบโดยไม่มีการลงมติไว้วางใจภายใน15วันนับแต่วันเข้ารับหน้าที่นี่ครับอัปเดตเลยนะครับดังนั้นหากคณะรัฐมนตรีไม่แถลงต่อ
่อรัฐสภาภายใน15วันนับแต่วันเข้ารับหน้าที่คณะรัฐมนตรีก็จะไม่สามารถบริหารต่อประเทศต่อไปได้และพระมหากษัตริย์ทรงตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่นี่แล้วก็คำตอบดีนะคำตอบดีทีนี้ผมถามต่อนะครับว่าผมถามเจ้า Google Bard ต่อไปบอกว่านายกรัฐมนตรีคนใดที่แถลงนโยบายรัฐสภาแล้วไม่ได้รับความไว้วางใจนะนายกรัฐมนตรีคนใดที่แถลงนโยบายแล้วรัฐสภาไม่ได้รับความไว้วางใจถามพระบิดรอแป๊บครับเข้าไปประมวลผลนี่โลกกำลังเปลี่ยนไปละการเลือกตั้งครั้งหน้านี่โอ้โหนี่นะครับแฟนรายการดูสิอันนี้บางอันตรงมาอันไม่ตรงนะอันตรงมาไม่ตรงนะลองดูนะครับนี่มีหลายคำตอบนะครับมีหลายคำตอบบางอันตรงบางอันไม่ตรงนะซึ่งต้องตรวจนะครับต้องตรวจดูก่อนนะโอเคอ่ะทีนี้มาดูคำถามสุดท้ายที่ผมรู้อยู่ละก็คืออย่างนี้ครับในปี2518เนี่ยผู้ที่เป็นนายกรัฐมนตรีก็คือหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชนะครับเสนีปราโมชได้รับเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเนี่ยณเวลานั้นนะครับ2518รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ว่าต้องลงมติด้วยนะครับไว้วางใจไม่ไว้วางใจปรากฏว่าไม่รับความไว้วางใจท่านก็หลุดจากตำแหน่งแล้วท่านคึกฤทธิ์ปราโมชก็เลยฟอร์มรัฐบาลใหม่จาก18เสียงมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับนี่ผมถามนะผมจะถามเข้าไปดูว่าเขาจะรู้คำตอบจริงไหมนะผมถามหม่อมราชวงศ์มรวเสนีปราโมชนะเสนีปราโมชเคยไม่ได้รับการไว้วางใจในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาหรือไม่อย่างไรถามเขาถาม Google Bard อ่ะส่งคำตอบไปยากนะเป็นคำตอบที่ยากนะครับโอ้โหนี่ครับเขาบอกมาเลยนี่ฮะคำตอบอันนี้ตรงนะเป็นรายการคำตอบนี้ตรงใช่หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชเคยไม่ได้รับความการไว้วางใจในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชแถลงนโยบายต่อสภาผู้แทนราษฎรในวันที่6มีนาคม2518โดยสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรีของหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชด้วยคะแนน152ต่อ111เสียงนะครับหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชจึงลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนี่ครับผมอ่านต่อนะครับนี่เป็นความรู้เลยสาเหตุที่หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชไม่รับความไว้วางใจในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาในครั้งนี้มาจากการที่พรรคประชาธิปัตย์ได้คะแนนเสียงเพียง91เสียงจากจำนวนสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด269ที่นั่งน้อยกว่าเสียงข้างมากจึงจ้องจับมือกับพรรคอื่นเพื่อจะตั้งรัฐบาลโดยพรรคประชาธิปัตย์จับมือกับพรรคเกษตรสังคมอันนี้ไม่ตรงอันนี้ไม่ตรงเท่าไหร่นะครับอันนี้ไม่ตรงนะอันนี้ก็น่าสนใจนะครับผมว่าอันนี้ถูกอันที่3เนี่ยถูกเนี่ยครับมีเสียงสนับสนุนเพียง72เสียงนะครับ
อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างว่าเราสามารถใช้กลัว Google Bard เนี่ยในการถามปัญหาทางการเมืองนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ทดสอบกับคำว่าการแถลงนโยบายของรัฐสภาก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับแฟนรายการในการใช้ AI นะครับซึ่งเป็นคู่แข่งกับ ChatGPT นะครับผมลองเอาไปใช้ดูนะครับแล้วก็ถามเกี่ยวกับเรื่องต่างๆได้ทุกเรื่องเลยขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพธรรมคำวิเศษครับบันทึกไว้นะครับวันจันทร์ที่11กันยายน2566ครับ 20:51 น.ตามเวลาประเทศไทยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ